อะไรอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหกลับเดี่ยวเชียร์ซูดกับเมื่อกี้แฮตทริกด้วยนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคลั่งเลยครับส่งท้ายครับถล่มเซบีย่า6ประตูต่อ0ชนะรวดในปรีซีซั่นนะครับได้ใจมากๆสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแค่19นาทีแรกครับอาร์เซนอลเนี่ยก็ยิงกระจุยเลยนะครับกดเซบีย่ามิดดามครับ4เม็ดนับครึ่งแรก4เม็ดโดยได้ประตูจากบุคโยซาก้าและกราเบียลเชซูสครับคนละ2ดอกก่อนครึ่งหลังเนี่ยดาวยิงแซมบ้าอย่างเชซูสก็มาทำแฮตทริกแรกของตัวเองกับสโมสรใหม่และเอ็ดดี้เอ็นเคเชียครับซัดปิดท้ายครับถล่ม6ประตูต่อ0ชนะรวด5นัดก่อนเริ่มต้นซีซั่นด้วยฟอร์มสุดหรูนะครับสุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดสำหรับอาร์เซนอลตอนนี้ครับอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยบุคโยซาก้ากับกราเบียลเชซูสครับคนละ2ตรงนะครับและครึ่งหลังครับเชซูสมาใส่อีกลูกนะครับกลายเป็นแฮตทริกของเขามิเกลอาร์เตต้าครับคืนนี้นอนหลับฝันดีเลยครับไม่ต้องถามหานะครับโอ้โหยิ้มบานเลยครับก่อนเปิดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นะครับฟอร์มหรูจริงๆสำหรับอาร์เซนอลตอนนี้ครับวันนั้นก็กดนะครับกดเชลซีมา 4-0 วันนี้มากดเซบีย่าอีก6เม็ดครับ 6-0 โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องมาดูนะครับว่าเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆครับตอนนี้อะไรหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับปืนใหญ่ครับ The Gunners นะครับต้องมาตามดูกันต่อดูกันยาวๆไปนะครับทุกคนคิดเห็นในกับฟอร์มของอาร์เซนอลวันนี้คอมเมนต์กันมั้ยผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ต่อเลยนะครับ